เท่โดนใจวัยรุ่นมากขึ้นมันดูพรีเมียมดูสบายมากขึ้นในที่สุดก็มาถึงไทยแล้วครับกับ Toyota Camry 2025นะครับงานนี้เรียกว่าปรับภาพหรูเปลี่ยนเป็นภาพสปอร์ตนะครับโดยรุ่นใหม่นะทาง Toyota นะครับได้ปรับงานออกแบบนะครับจากเดิมนะมาเป็นหน้าแบบ Hammerhead นั่นเองครับหน้าแบบ Hammerhead เนี่ยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของทาง Toyota นะจะใช้กับรถ Toyota เก๋งหลายรุ่นนะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่คุณสามารถสังเกตได้เลยคือหน้ามันกดต่ำเห็นมั้ยครับช่วงกระจังหน้าช่วงกันชนเนี่ยอยู่แทบไม่พ้นเข่าผมเลยนะครับซึ่งหน้าแบบนี้เนี่ยแน่นอนล่ะในเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์เสียดทานอากาศอะไรเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไฟหน้านะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบ LED 4ดวงนะครับในแต่ละฝั่งนะครับโดยคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็น LED เพียงแค่2ดวงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเปิดไฟเนี่ยคุณจะพบว่ามันเป็นไฟ2ดวงในแต่ละด้านเนี่ยอยู่ทางด้านบนและด้านล่างนะครับไฟ DRL นะครับจะอยู่ช่วงนี้นะครับซึ่งนอกจากเป็นไฟ Daytime Running Light แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังเปลี่ยนให้เป็นไฟเลี้ยวด้วยในตัวนะครับซึ่งพอเรามองด้านหน้ารวมๆเนี่ยเราจะพบว่าเฮ้ยมันดูสปอร์ตนะดูเท่มากขึ้นผมมาถูกใจเลยนะเพราะว่าแบบปกติแล้วเนี่ยเราพูดถึงรถซีดานกลางเนี่ยมันก็จะเป็นรถหรูดูแบบมนุษย์ลุงนิดนึงแต่วันนี้ Camry เปลี่ยนให้มันเท่โดนใจวัยรุ่นมากขึ้นนั่นเองแต่อย่างที่บอลบอกครับหน้าตานี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของหลักอากาศพอสารมากขึ้นนะครับจุดนึงที่คุณจะสังเกตได้ก็คือนี่ครับในส่วนของช่องลมนะครับรถสมัยใหม่หลายรุ่นมีนะครับแล้วเราพูดเยอะมากในปีที่ผ่านมานั่นก็คือในส่วนของ Air Curtain นั่นเองครับย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเห็นผมพูดว่าAir Curtain Air Curtain คืออะไรคืออย่างนี้เวลาเราขับรถเนี่ยรถมันจะแหวกอากาศใช่ไหมครับซึ่งเดิมทีมันก็จะปัดไปซ้ายและขวาแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเอาลมส่วนนึงเนี่ยนะครับผ่านเข้ามาในช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้เนี่ยก็จะรีดอากาศไปสู่ซุ้มล้อทำให้ซุ้มล้อเนี่ยเหมือนมีม่านอากาศนะครับคอยปกป้องลดการรบกวนของอากาศเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงนั่นเองนะครับจากตรงนี้นะครับเรามาดูทางด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับบอกก่อนมันเป็นรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยก็จะมาพร้อมกับภาพลักษณ์ที่ดูสปอร์ตดูเท่นิดนึงคันนี้เป็นล้อครอบ18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง Bridgestone Turanza T005A นะครับขนาด 23545R18 นะครับแน่นอนนะครับในความเป็นซีดานหรูเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่ทิ้งคราบในความหรูหราทันสมัยครับซึ่งจุดสังเกตหนึ่งก็คือนี่ครับช่วงขอบประตูเนี่ยก็จะมีคิ้วโครเมียมนะครับให้มาแบบนี้เลยซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคิ้วโครเมียมที่แบบมันก็ดูหรูหรานะแต่รถมันดูสปอร์ตแล้วอะมันไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้แน่นอนรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ที่เราบอกด้านหน้านะเขาจัดการเรื่องหลักอาการอากาศพอลซาร์ต่างๆมาอย่างดีเยี่ยมครับจะเห็นได้แม้แต่กระทั่งนี่ครับในส่วนของช่วงหูช้างตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นดีฟิวเซอร์เล็กๆนะครับไม่เว้นกระทั่งกระจกมองข้างครับอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำหรือกาวหยดอะไรนะอันนี้คือเรียกว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆที่เขาใส่ใจเข้ามานะครับซึ่งก็ถือว่าแบบทำมาได้ดีนะเส้นสายทางด้านข้างนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันดูคลีนๆนะจริงๆเอาบอกตรงๆเลยก็แอบรู้สึกว่ามันคล้ายกับรุ่นเดิมอยู่บ้างในบางประการนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันดูเนียบขึ้นซึ่งจุดที่มันเนียบมากขึ้นคือตรงนี้ครับช่วงสับสีคุณเห็นไหมคือมันจะมีการเล่นรายละเอียดที่เป็นเส้นเอวตรงนี้นะครับจริงๆมันเล่นมาตั้งแต่แดดด้านหน้าแล้วมันจะเล่นเส้นเอวตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยรถมันดูมีความเป็นซีดานแล้วช่วงท้ายเห็นไหมครับจากเสาซีมาถึงท้ายรถเนี่ยมันจะดูแล้วค่อนข้างแบบดูลงตัวมากขึ้นคัมรี่เดิมเนี่ยนะครับมันจะดูรู้สึกแอบสั้นนิดนึงนั่นก็ไม่แปลกถ้าคุณรู้สึกว่ารุ่นใหม่ยาวกว่านะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยนะครับเขามีความยาวจากด้านหน้าถึงด้านหลังเนี่ยนะครับยาวเพิ่มขึ้น35 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่ารถมันดูต่ำลงกว่าตัวเดิมใช่ไหมตอบเลยว่าใช่นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีการกดต่ำลงนะครับโดยเฉพาะค่าความสูงจากพื้นถึงท้องรถเนี่ยนะครับลบ5 มิลลิเมตรส่วนฐานล้อเนี่ยมันเท่าเดิมดังนั้นเนี่ยมันไม่แปลกที่ผมจะบอกว่าเพื่อนๆครับช่วงเสาซีมันจะถึงท้ายรถเนี่ยมันดูยาวขึ้นแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าทาง Toyota ต้องการออกแบบให้ Camry ยังคงความเป็นซีดานนะครับหรือเรียกว่าซีดานทูเดอะคอร์ด้านท้ายเฮ้ยมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอกลักษณ์ไฟท้ายเนี่ยนะครับทาง Toyota เนี่ยเขาบอกเราว่าตรงเนี้ยเขาก็เรียก Hammerhead เหมือนกันคือคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะคล้ายๆกับด้านหน้าแต่ตอนเนี้ยที่เขาใช้คำว่า Hammerhead คือไฟท้าย LED ครับซึ่งส่วนตัวนะผมแอบรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็น Lexus เข้ามาเยอะอยู่พอควรนะครับชื่อรุ่นนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาวางแบบห่างนะครับตามสมัยนิยมรุ่นนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นรุ่นท็อปสุดเน้นหรูนะครับแต่คุณจะสังเกตได้ว่า
มันยังมีกลิ่นอายของความพร้อมใช้งานนะครับคือชายกันชนตรงนี้เขาไม่ทำสีนะเป็นพลาสติกด้านๆเลยนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าโหลดราคาขนาดนี้ทำไมแบบไม่ทำสีเต็มๆคืออย่างนี้คือเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับไอ้ชายร่างกันชนส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหามากคือโดนหินดีดบ้างหินกระทบเขาก็เลยทำตรงนี้ให้มันเป็นพลาสติกด้านๆถ้าเกิดว่ามันเกิดรอยขีดข่วนหรือเริ่มมีความเสียหายมากๆเนี่ยคุณก็เปลี่ยนใหม่สิเอาละครับเข้ามาดูภายในห้องโดยสารของเจ้า All New Toyota Camry กันบ้างนะครับย้ำอีกทีนึงนะตอนนี้รุ่นที่เราอยู่นะครับก็คือรุ่น Premium Luxury นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงภายในอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Ride Buster ไว้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้บอลนะครับแล้วก็รวมถึงแอดจอนผู้ถือกล้องณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละเรามาดูภายในกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าเฮ้ย Camry ตอนนี้สีภายในเป็นสีใหม่ใช่ครับชื่อสีว่า Yellow Brown นั่นเองครับจะมีเฉพาะในรุ่นPremium Luxury นั่นเองครับซึ่งสีนี้ก็จะออกเป็นสีแทนๆเราต้องพูดอย่างนี้เป็นสีแทนๆนะครับแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยหนังภายในของตัว Premium Luxury เนี่ยก็จะเป็นหนังเจาะรูแล้วนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อเป็นหนังเจาะรูนะครับมันก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันที่เรียกว่า Seat Ventilation นั่นเองนะครับหรือเบาะระบายอากาศนะครับคุณสามารถกดใช้ได้มี3สเต็ปนะครับอยู่ตรงแผงแอร์ตรงนี้นะครับจากตัวเบาะตรงนี้นะครับเราขอย้อนกลับมาที่คอนโซลหน้านิดนึงนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับตรงหน้าคนขับเราเนี่ยก็จะเป็นจอขนาด 12.3 นิ้วนะครับซึ่งจอนี้เนี่ยก็จะมีในรุ่นกลางและรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับในส่วนของรุ่นท็อปจะเหนือกว่านิดนึงก็คือจะมีตัว Head-up Display มาด้วยนะครับอยู่ตรงนี้อาจจะไม่เห็นนะครับแล้วก็แน่นอนคุณอาจจะเห็นแว๊บๆแล้วเนาะก็จะมีเครื่องเสียงจาก JBL นะครับให้เข้ามาเพิ่มเติมนะครับเพิ่มความพรีเมียมเพิ่มความหรูหราทันสมัยมากขึ้นนั่นเองครับแต่ย้อนกลับมาตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจอเครื่องเสียงเนี่ยเป็นจอ 12.3 นิ้วเช่นกันนะครับมีให้ทุกรุ่นย่อยไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นสมาร์ทหรือรุ่นกลางก็ตามนะครับส่วนรายละเอียดของชุดจอเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้เล่นให้ดูแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ที่คุณเห็นคุณก็เห็นแล้วเนาะมันมีแผนที่ในตัวนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆอะไรอินเทอร์เฟซก็จะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าเราข้ามไปก่อนละกันนะครับจากจอตรงนี้นะครับช่วงแผงแอร์นะครับตรงนี้ก็จะดูจุ่มจิ๋มน่ารักนิดนึงแต่ว่ามันก็มีฟังก์ชันต่างๆอย่างครบครันเลยนะนะครับอย่างแรกก็คือแอร์ยักปรับอิสระซ้ายขวานะครับมีมาให้นะครับซีทเวนทิเลชันที่ผมพูดไปเมื่อกี้มีมาให้แอร์ออโต้มีมาให้นะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ที่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับช่องชาร์จทั้งหมดใน Toyota Camry เป็น USB-C ทั้งหมดแล้วนะครับด้านหน้าเนี่ยให้มันเยอะมากนะมีถึง3ช่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์จ2ช่องแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องเสียงเนี่ยอีก1ช่องแล้วก็มีระบบชาร์จไร้สายซึ่งได้รับการอัปเกรดนะครับให้มันไวขึ้นนี่เป็นที่วางของตรงนี้เป็นในเรื่องของที่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็คันเกียร์นะครับคือในหลายๆส่วนเนี่ยเท่าที่ผมดูมองดูองค์ประกอบเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกได้ว่ามันดูพรีเมียมดูสบายมากขึ้นนะครับรวมถึงพวงมาลัยด้วยนะพวงมาลัยเนี่ยเฮ้ยผมชอบมันเป็นสไตล์ที่แบบมีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มันเล็กกว่ารุ่นเดิมนิดนึงนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันดูสปอร์ตดีนะแต่จากที่คุณเห็นในกล้องนะครับคุณจะเห็นว่าเอ้ยผมหยิบจับไอ้นู่นไอ้นี่ง่ายจังอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Toyota เขาพยายามออกแบบให้ช่วงตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนคอกพิทคือคุณจะสังเกตผมเอื้อมถึงจอปลายนี้ง่ายๆผมเอื้อมถึงชุดแอร์ชุดเวนเทเลตง่ายๆนะครับปรับอะไรง่ายๆพวงมาลัยอะไรนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแนวคิดการออกแบบของ Toyota นะครับทีนี้มาดูพื้นที่ในการโดยสารตอนหลังบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าToyota Camry รุ่นเดิมเนี่ยเขาทำภายในห้องโดยสารตอนหลังออกมาค่อนข้างดีนะแล้วรุ่นนี้เหรอรุ่นนี้ส่วนตัวผมรู้สึกได้เลยว่าโหมันดูแบบใหญ่โตขึ้นแม้ว่าเราจะบอกว่าฐานล้อเนี่ยนะครับระยะเท่าเดิมแต่คุณเข้ามาปุ๊บคุณรู้สึกว่าเฮดรูมผมก็เหลือช่วงตัวก็ไม่ได้ติดประตูนะครับแล้วก็ดูความห่างกับผู้โดยสารอีกคนนึงนะก็คือถือว่าใหญ่อยู่ประมาณนึงนะครับเรื่องฟังก์ชันออปชันต่างๆนะอย่างแรกก็คือม่านบังแดดครับเมื่อเราเป็นผู้บริหารแล้วผู้ขับขี่ก็ขับไปเราก็นั่งอย่างสบายๆคุณก็มีม่านบังแดดให้นะครับรวมถึงด้านหลังก็มีม่านบังแดดด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งเป็นคอนโซลกลางเนี่ยนอกจากจะมีที่วางแก้วน้ำแล้วด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็ยังสามารถคอนโทรลควบคุมอะไรต่างๆได้รวมถึงชุดเบาะครับเราอยากจะปรับให้มันเอนก็ได้อยากจะให้มันเลื่อนขึ้นก็ได้นะครับปรับเลื่อนขึ้นด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถควบคุมแอร์ได้ด้วยนะนี่นะครับซึ่งมันจะเป็นแยกจากโซนตอนหน้าอันนี้เท่ากับว่าตอนนี้ Toyota Camry รุ่น Premium Luxury คันนี้เป็นแอร์3โซนนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถปรับเลือกโหมดให้มันเย็นเร็วเย็นช้าได้หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของไฟอ่านหนังสือนะครับมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะสังเกตนะครับด้านบนหลังคาเนี่ยจะเป็นหลังคาแบบ
พาโนรามิกกลาสรูปแล้วซึ่งมันเปิดได้มาถึงผู้โดยสารตอนหลังเลยนะส่วนตัวผมชอบมากครับเอาละจากภายในห้องโดยสารนะครับเรามาดูพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายกันบ้างครับก่อนอื่นประตูท้ายเปิดอัตโนมือพอเรามาดูภายในพื้นที่สัมภาระท้ายนะครับคุณจะพบว่าเฮ้ยมันมีพื้นที่เหลือเฟือนะเมื่อกี้ผมไปนั่งตอนหลังกับคุณก็สังเกตได้ว่าเฮ้ยมันมีพื้นที่โดยสารค่อนข้างใหญ่ตอนนี้พื้นที่สัมภาระท้ายก็ใหญ่ตามไปด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะว่าช่วงด้านหลังเนี่ยตัวรถมีความยาวมากขึ้น35มิลลิเมตรนะครับทีนี้แล้วเรื่องการฉุกเฉินล่ะเป็นยังไงนะครับต้องบอกทุกคนนะครับว่าตอนนี้เนี่ย Toyota Camry ไม่ได้ให้ยางอะไรมานะครับก็จะเป็นชุดปะยางเอ่ยอะไรเอ่ยปั๊มลมเอ่ยนะครับแต่ผมบอกอย่างงี้ถ้าเกิดคุณเดินทางไกลบ่อยๆเนี่ยแล้วคุณอยากได้ยางอะไรเนี่ยทาง Toyota ฝากเรามาบอกว่าสามารถหาซื้อชุดคิดยางอะไรได้จากตัวแทนจำหน่าย Toyota นะครับไม่ว่าจะเป็นล้อเดฟนะล้อสำรองไว้ใช้งานยามฉุกเฉินหรือคุณจะเอาล้อแบบ full size เขาก็มีขายครับจากรุ่นท็อปเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราจะมาดูรุ่นเริ่มต้นนะครับเจ้า Toyota Camry HEV Smart นั่นเองครับรุ่นนี้จริงๆผมเชื่อว่าสายครอบครัวหลายคนกำลังลุ้นอยู่ว่าราคามันจะเปิดตัวเท่าไหร่นะครับในส่วนของตัวรถนั้นจริงๆเราต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยรายละเอียดโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะคล้ายๆกับรุ่นท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบนะกระจังหน้า Hammer Head เอ่ยนะครับไฟหน้าสีดวงไฟ DRL เนาะนี่คุณเห็นแล้วใช่ไหมไฟ DRL นะครับมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งรวมๆเนี่ยสีเสืออะไรเนี่ยก็มีให้เลือกเหมือนตัวท็อปเลยนะครับแต่จุดที่แตกต่างจริงๆเนี่ยครับอย่างแรกเลยก็คือนี่ครับในส่วนของชุดล้ออัลลอยนะครับชุดล้ออัลลอยเนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับแต่ตัวยางเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเดิมนะก็คือ Bridgestone Turanza เหมือนเดิมเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของภายในเนี่ยนะครับคันเมื่อกี้คุณเห็นสีแทนแล้วคุณอาจจะชอบนะแต่คันนี้เนี่ยถ้าคุณซื้อเนี่ยมีภายในเพียงสีดำสีเดียวนะครับไม่มีสีอื่นให้เลือกเลยนะครับซึ่งภายในสีดำเนี่ยก็น่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆมันก็จะมีอีกเล็กน้อยนะเช่นนะครับเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับแต่ว่ารุ่นท็อปเนี่ยนะครับมันจะมีปรับไฟฟ้า8ทิศทางมีเวลคัมซีทด้วยนะครับส่วนเบาะผู้โดยสารตอนหน้าครับอันนี้ก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเหมือนกัน4ทิศทางนะครับแต่รุ่นท็อปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางจากนี้นะครับในเรื่องของมาตรวัดการขับขี่นะครับเมื่อกี้ผมบอกไปว่าเป็นจอขนาด 12.3 นิ้วนะครับงวดนี้ก็จะเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับแต่ว่าจอเครื่องเสียงอ่ะเหมือนกันนะ 12.3 นิ้วแต่ส่วนที่ต่างก็คือลำโพงครับลำโพงภายในเนี่ยคันนี้แค่6ตำแหน่งครับคันนั้นเนี่ยเป็น9ตำแหน่งนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องผู้โดยสารตอนหลังเป็นแอร์โซนที่3แยกอิสระจากโซนหน้าครับคันนี้ไม่มีนะคันนี้เป็นแค่แอร์แยก2โซนเท่านั้นครับซึ่งก็ถือว่ามีออปชั่นต่างๆที่พร้อมสับสำหรับการใช้งานแบบครอบครัวใช้งานทั่วๆไปนะตอนนี้ Camry HEV Smart ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกรุ่นนึงนะครับแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ว่ามันเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ผมว่ามันน่าจะคุ้มค่าและเหมาะสำหรับหลายบ้านที่มองหารถคุ้มๆขับประหยัดประหยัดสักคันนึงครับเอาละครับดูออปชันดูตัวรถกันไปเยอะแล้วนะครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของทางเทคนิคกันบ้างดีกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบอกเลยว่าโตโยต้าคัมรี่ใหม่เนี่ยนะครับยังบิ้วนะครับหรือสร้างบนโครงสร้างตัวถัง TNGAK เหมือนเดิมนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่แน่นอนแหละในรายละเอียดลึกๆเชิงโครงสร้างเนี่ยอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับไฮไลท์หลักเลยนะของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นั่นเองครับเดิมทีเนี่ยนะครับใครที่ซื้อคัมรี่ก็จะรู้เนาะเขาก็จะมีรุ่นเครื่องยนต์สันดาปเนาะแล้วก็มีเครื่องยนต์ไฮบริดให้คุณเลือกครับแต่งวดนี้นะครับเขาก็ตามเพื่อนไปติดๆนะครับคือ Toyota Camry รุ่นนี้นะครับ2025เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด 2.5 ลิตรทุกรุ่นย่อยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ทตัวนี้นะครับหรือตัวท็อปอย่างที่เราพาชมไปนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีการปรับปรุงในหลายๆอย่างนะครับถ้าจะเล่าดีเทลเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยนะแต่เอาเท่าที่ผมจำได้นะครับ1คือมีการปรับปรุงในส่วนเครื่องยนต์นะลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์ปรับให้มันเรียกว่าทันสมัยตอบสนองดีขึ้นนะครับตัวมอเตอร์นะครับมีการขยายขนาดนะครับเพิ่มกำลังให้มันขับขี่ได้มากขึ้นแล้วก็เน้นไปที่การขับขี่แบบ EV มากขึ้นครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเดิมทีเนี่ย Toyota Camry เนี่ยครับก็จะใช้แบตเตอรี่แบบ Nickel Metal Hydride ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบ Lithium Ion ครับคือความจุของแบตเตอรี่เนี่ยเล็กลงนะครับแต่เรื่องของการเก็บไฟเอ่ยเก็บประจุเอ่ยมันดีขึ้นนะเท่าที่ Toyota บอกเราเนี่ยนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเนี่ยมันดีขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนล่ะมันส่งผลถึงอัตราประหยัดด้วยนะครับตาม Eco Sticker เนี่ยทาง Toyota บอกเราว่านะครับเจ้า Toyota Camry ใหม่เนี่ยครับสามารถทำอัตราประหยัดสูงสุดได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่ง25กิโลเมตรต่อลิตรในซีดานกลางถือว่าไม่น้อยนะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามไฮบริดมาโดยตลอดเนี่ยรถใหญ่ขนาดนี้หนักขนาดนี้แต่ว่า
เฮ้ยเคลมที่25กิโลเมตรต่อลิตรถ้าสมมติขับจริงได้สัก20กิโลเมตรต่อลิตรก็คงจะโอเคกันแล้วใช่ไหมนะครับนอกจากอัตราประหยัดที่เพิ่มขึ้นนะครับประสิทธิภาพในการขับขี่เนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตามตัวเลขที่ทาง Toyota บอกเรานะครับระบบไฮบริดของ Toyota Camry ทุกรุ่นย่อยนะครับมีพละกำลังขับรวมนะรวมกันสูงสุด227แรงม้านะครับเดิมทีเนี่ยถ้าคุณพอจะไปกดข้อมูลดูจาก Google ได้เนี่ยครับ Camry Hybrid เดิมเนี่ยครับพละกำลังรวมสูงสุดเนี่ยอยู่เพียง211แรงม้าเท่านั้นเองนะครับแต่แรงบิดเขาไม่ได้บอกเรานะดังนั้นรวมๆในเรื่องของพลังขับขี่เนี่ยนะครับประหยัดขึ้นแรงขึ้นตอบสนองในการขับไฟฟ้ามากขึ้นจากเครื่องยนต์นะครับรายละเอียดของตัวรถทางเทคนิคอื่นๆนะยังมีอีกเยอะมากเลยครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการขับขี่นะครับหรือระบบช่วงล่างนั่นเองครับในแง่ของ suspension อ่ะงวดนี้ทาง Toyota บอกเราในเบื้องต้นนะครับว่ามีการปรับช่วงล่างให้เหมาะสมกับการขับขี่มากขึ้นนั่นเองครับไฮไลท์ที่เขาบอกเราเลยนะ1คือ Toyota Camry ใหม่มีการปรับค่าเคสปริงนะครับ2คือนะครับในส่วนของ shock up นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับตัว shock up เนี่ยใช้ระบบ two state valve นั่นเองนะครับระบบ two state valve เนี่ยถ้าคุณไม่รู้จักนะครับก็คือง่ายๆคือโช๊คเนี่ยมันสามารถปรับค่าในการ damping เนี่ยได้2ระดับนะครับคือค่าปกติเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสำหรับความนุ่มสบายขับแบบสบายๆทั่วไปแต่ถ้าคุณขับเร็วนิดนึงต้องการช่วงล่างที่กระชับนิดนึงเนี่ยชุด valve ที่อยู่ในชุดโช๊คเนี่ยนะครับเขาก็จะปรับค่านะให้แรงดันเนี่ยมันกระชับมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งมันจะขับขี่เป็นไงเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงนอกจากนี้นะครับในส่วนของเหล็กกันโค้งนะครับมีการปรับโซกทรงนะครับแต่ว่าไดแอมิเตอร์หรือเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยไม่ได้ปรับไปจากเดิมเลยนะครับในส่วนของอื่นๆนั้นยังมีเรื่องของเบรกครับเบรกเนี่ยนะครับเขาจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ ECB นะครับ ECB เนี่ยก็เรียกว่าเป็นโมดูลนึงนะครับที่คอยควบคุมการกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับซึ่งตามกราฟที่ Toyota โชว์นะซึ่งเราอาจจะไม่ได้โชว์ให้คุณดูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าระยะการกดเนี่ยสั้นลงนะครับแต่ประสิทธิภาพในการเบรกดีขึ้นจากเรื่องแมคานิคอลนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยหรือ ADAS ก็มีการปรับปรุงด้วยนะครับคือกล้องตัวนี้เนี่ยนะครับเขามีมุมมองภาพเนี่ยกว้างขึ้นนะครับด้านละ15องศานะครับระบบประมวลผลเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนละมันสามารถลดเรื่องของมุมอับในจุดบอดต่างๆนอกจากนี้นะครับระยะที่กล้องมองได้นะครับเดิมทีเนี่ยเขาจะมองไกลได้ประมาณ50เมตรนะครับตอนนี้เนี่ยเพิ่มอีก20เมตรเป็นระยะที่กล้องมองไกลได้สูงสุดเนี่ยคือ70เมตรทำให้สามารถคาดการประมวลผลและนำมาซึ่งความปลอดภัยมากขึ้นแต่คุณที่ใช้ Toyota Camry เดิมนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ย Toyota Camry เนี่ยเป็นรถหรูนะแต่เรื่องการเก็บเสียงเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในงวดนี้นะครับ Toyota บอกเราว่างวดนี้ Toyota รับฟังนะครับเรื่องของการเก็บเสียงนะครับเขาก็เลยมีการปรับหลายจุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซับเสียงภายในห้องโดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงซุ้มล้อเอ่ยนะครับรวมถึงนะการปรับปรุงในช่วงเสา A ครับซึ่งในส่วนของเสา A เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเห็นได้ง่ายนะครับนั่นก็คือนี่ครับมันจะมีชิ้นตรงนี้นะครับเป็นชิ้นพลาสติกตรงนี้นะครับเข้ามานะแล้วไอ้ชิ้นพลาสติกตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การลอยหินที่มาดีดโดนนะครับช่วงขอบกระจกนะมันยังมีขอบยางอยู่ด้านในแบบนี้นะครับนี่นะอันนี้ก็คงลดในเรื่องของลมที่จะเข้าปะทะกับช่วงขอบกระจกนั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถทำให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์แล้วเราก็พูดไปเสมอนั่นก็คือเรื่องของหลักแอโรไดนามิกนะครับที่มีการปรับปรุงในส่วนของแฮมเมอร์เฮดนั่นเองครับแฮมเมอร์เฮดอ่ะพอมันกดต่ำลงน่ะเสียงที่มันปะทะกับตัวรถน่ะมันก็จะต้องน้อยลงตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ช่วยเพิ่มนะครับในการเก็บเสียงไม่ว่าจะเป็นชุดกระจกชุดครีบต่างๆที่มีอยู่รอบตัวรถเลยภาพรวมนะครับของ Toyota Camry 2025นะครับตัวรถเนี่ยนะครับหลักๆแล้วก็1ก็คือเปลี่ยนเป็นรุ่นไฮบริดทุกรุ่นนะครับซึ่งแน่นอนแหละเมื่อเป็นไฮบริดนะคุณได้เรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับเรื่องของพละกำลังที่เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับตัวรถที่เปลี่ยนไปเนี่ยครับภาพลักษณ์ของมันเนี่ยนะครับดูสปอร์ตดูเท่มากขึ้นนะเดิมทีเนี่ยคุณขับซีดานกลางนะอย่าง Camry เนี่ยคุณรู้สึกว่ารถมันดูผู้ใหญ่จังชั้นเป็นวัยรุ่นเป็นยัง Executive เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่โดนใจอ่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Camry ใหม่เนี่ยภาพลักษณ์มันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับในส่วนของฟังก์ชันออปชันต่างๆเนี่ยที่เขาจัดมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสมาร์ทนะครับรุ่นกลางหรือรุ่นท็อปเนี่ยนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะบ่งบอกหรือแยกกลุ่มเป้าหมายกันไปชัดเจนเลยอย่างรุ่นสมาร์ทเนี่ยอาจจะเน้นความคุ้มค่ามีฟังก์ชันต่างๆที่มีความสะดวกสบายนะครับในแบบซีดานกลางนะแต่อาจจะเน้นไปที่กลุ่มรถฟรีนะครับหรือกลุ่มรถครอบครัวนั่นเองครับซึ่งหลายคนนะครับอาจจะมองรถซีดานกลางไปใช้แบบรถครอบครัวก็ได้นะหรือสายองค์กรนะครับตอนนี้เนี่ยหลายองค์กรเนี่ยก็เน้นไปที่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับรถ Toyota Camry เนี่ยก็จอบจดในส่วนรุ่นท็อปนะรุ่นท็อปเนี่ยก็เน้นภาพลักษณ์ของความเป็นรถผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันต่างๆหลังคาพาโนรามิกกาสลูปแอร์แยกอิสระ3โซนภายในที่เป็นสีแทนทุกอย่างมาดูพรีเมียมแล้วยกระดับไปอีกขั้นนึงแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันอยากได้ฟังก์ชันคุ้มๆครบครันนะครับมันก็มีตัวกลางอย่างคันนี้นะครับซึ่งจะเป็น Toyota Camry HEV Premium แต่รวมๆ Toyota Camry 2025ทุกรุ่นคุ้มค่าคุ้มราคามากขึ้นนั่นเองครับขอบคุณที่ตาม Ridebuster ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ